ก้าวไกลแจงวุ่นทีมงานซ้อมเมียแค่สมาชิกพรรคลั่นถ้าผิดจริงขับออกแน่กรุณพลแจงวุ่นคณะทำงานก้าวไกลซ้อมเมียค้นประวัติพบว่าเป็นเพียงสมาชิกพรรคที่สมัครเข้ามาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาลั่นผิดจริงขับออกแน่เมื่อวันที่19ตุลาคม66ที่รัฐสภานายกรุณพลเทียนสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคก้าวไกลกิโลกรัมกล่าวถึงกรณีสมาชิกพรรคก้าวไกลทำร้ายร่างกายภรรยาว่ายืนยันพรรคจะไม่อดทนกับการใช้กำลังในการตัดสินปัญหาและแก้ปัญหารวมถึงชายทำร้ายหญิงหญิงทำร้ายชายเราไม่สามารถยอมรับได้แต่ขอเรียนว่าจากการสอบถามและค้นประวัติพบว่าเป็นเพียงสมาชิกพรรคที่สมัครเข้ามาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและตรวจสอบจากคณะทำงานของพรรคที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารพรรคไม่มีชื่อบุคคลดังกล่าวเราจึงมั่นใจได้ว่าบุคคลนี้ไม่ได้เป็นคณะทำงานแต่เป็นสมาชิกพรรคที่ร่วมลงพื้นที่กับคณะทำงานของพรรคเท่านั้นเมื่อถามถึงมาตรการในการดำเนินการกับบุคคลดังกล่าวนายกรุณพลกล่าวว่าไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือส.ส.ถ้าอยู่ในสังกัดพรรคก้าวไกลเราจะสอบสวนตามระเบียบกฎกติกาของสมาชิกพรรคอยู่แล้วและถ้าผิดคงต้องขับออกจากพรรคซึ่งที่ผ่านมาหลายคนก็โดนขับออกแม้กรณีดังกล่าวจะมีคดีความแล้วก็ตามแต่พรรคยืนยันเสมอไม่ว่าคดีทำร้ายร่างกายหรือคดีมาตรา112ที่พยายามเรียกร้องว่าก่อนศาลตัดสินว่าผู้ใดกระทำผิดเราต้องเชื่อว่าบุคคลนั้นยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เช่นเดียวกับคดีดังกล่าวไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่าเหตุใดจึงเกิดการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นและผู้ที่ทำร้ายร่างกายคือบุคคลนี้จริงหรือไม่ถ้าใช่ไม่ต้องกังวลพรรคขับออกแน่นอนเมื่อถามอีกว่าภายหลังจากนี้จะมีวิธีคัดกรองบุคคลเข้าเป็นทีมอย่างไรนายกรุณพลกล่าวว่าพรรคคัดกรองระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะคนที่เข้าไปเป็นทีมงานต้องรู้จักกับผู้สมัครส.ส.และคณะทำงานจังหวัดอยู่แล้วรวมถึงต้องดูประวัติย้อนหลังว่ามีอะไรที่น่ากังวลหรือไม่แต่ตนเข้าใจว่าการคัดกรองคนดีไม่ดีเราดูจากประวัติอาชญากรรมหรือพฤติกรรมแต่นิสัยส่วนตัวไม่ว่าจะติดยาเสพติดอารมณ์รุนแรงชอบใช้กำลังเราไม่สามารถดูได้หากไม่มีประวัติหรือการกระทำนั้นมาก่อนเมื่อถามว่าตอนนี้พรรคก้าวไกลมีแต่เรื่องการใช้ความรุนแรงทางเพศนายกรุณพลกล่าวว่าด้วยความที่พรรคมีสมาชิกพรรคและส.ส.มากที่สุดในประเทศรวมถึงเครือข่ายที่กำลังขยายในทุกระดับจึงทำให้คนที่สนใจพรรคมีมากขึ้นอีกทั้งพรรคให้เสรีภาพกับประชาชนในการใช้โลโก้ผลิตสินค้าต่างๆเช่นเสื้อของที่ระลึกเพื่อจำหน่ายจนอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ซึ่งพรรคพยายามตรวจสอบและตอบข้อสงสัยของประชาชนให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุดเพื่อไทยซัดขาประจำปล่อยเฟกนิวโจมตีดิจิทัลวอลเล็ตยันรัฐบาลมุ่งฟื้นเศรษฐกิจเพื่อไทยจวกพวกขาประจำปล่อยเฟกนิวโจมตีดิจิทัลวอลเล็ตทำประชาชนเข้าใจผิดนโยบายย้ำรัฐบาลโปร่งใสตรวจสอบได้มุ่งพลิกฟื้นเศรษฐกิจเมื่อวันที่19ตุลาคม2566นางสาวตรีชดาศรีทาดารองโฆษกพรรคเพื่อไทยพท.และประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการออกมาแสดงความเห็นของกลุ่มที่คัดค้านนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทถือเป็นเรื่องปกติของการกำหนดนโยบายสาธารณะใหม่ๆย่อมมีทั้งคนเห็นด้วยและเห็นต่างซึ่งรัฐบาลก็พร้อมรับฟังทุกฝ่ายแต่กลุ่มขาประจำในทางการเมืองที่อยู่ในวุฒิสภาและอดีตนักการเมืองไม่กี่คนจะออกมาเป็นระยะ
ื่อขวางไม่ให้นโยบายนี้เดินหน้าได้สำเร็จโดยหลงลืมไปว่านโยบายนี้กกต.ได้รับรองแล้วว่าเป็นนโยบายที่พรรคเพื่อไทยใช้หาเสียงได้และไม่เป็นการสัญญาว่าจะให้เพราะเป็นการใช้เงินจากงบประมาณแผ่นดินนางสาวตรีชดากล่าวว่าพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลนำโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังได้ชี้แจงยืนยันหลายครั้งแล้วว่านโยบายนี้จะเดินหน้าต่อและจะไม่มีวันยุติอย่างแน่นอนอีกทั้งยังไม่ใช่นโยบายแจกเงินแต่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพใหญ่ของประเทศโดยรัฐบาลพร้อมรับฟังความเห็นประชาชนเพื่อนำมาปรับปรุงบางอย่างให้ตอบโจทย์การปลุกเศรษฐกิจให้คืนชีพและมีแรงที่เข้มแข็งทางด้านเงินหมุนเวียนภาครัฐในฐานะผู้กำหนดนโยบายกำลังเร่งประชุมคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการซึ่งล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญและเกี่ยวข้องเพื่อให้ทุกอย่างมีแนวทางที่ชัดเจนซึ่งจะตอบคำถามต่างๆเช่นแหล่งที่มาของเงินเงื่อนไขผู้ได้รับเงินกระบวนการแจกเงินซึ่งรายละเอียดที่มาของเงินวิธีการใช้ความคุ้มค่าและประโยชน์การดำเนินการอีกไม่กี่วันผู้เกี่ยวข้องจะออกมาอธิบายต่อสาธารณะโดยละเอียดนางสาวตรีชดากล่าวต่อว่าส่วนที่มีผู้กล่าวหาว่าจะเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องเรื่องการจัดทำแอปพลิเคชันนายกรัฐมนตรีชี้แจงแล้วว่าไม่มีการจ้างบริษัทเอกชนใดๆมาจัดทำโดยมีค่าใช้จ่าย 12,000 ล้านบาทอย่างที่กล่าวหาและเป็นเฟกนิวจึงขอให้ทุกฝ่ายมั่นใจเพราะการดำเนินการใดๆล้วนอยู่ในสายตาของสื่อและสังคมขอให้ประชาชนอย่าไปหลงเชื่อเฟกนิวที่หลอกลวงทำให้เข้าใจผิดแปลงเจตนาดีเป็นเจตนาร้ายยืนยันว่ารัฐบาลเพื่อไทยดำเนินนโยบายทุกอย่างตามที่หาเสียงไว้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขณะนี้มีความพยายามปล่อยข่าวว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทเพราะคนเลือกพรรคเพื่อไทยมีแค่10ล้านคนอีก60ล้านคนไม่ได้เลือกนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ตรรกะและเหตุผลเพราะตามระบอบประชาธิปไตยมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องขณะนี้รัฐบาลมุ่งแก้ปัญหาให้ประเทศทำให้คนส่วนใหญ่มีเงินใช้จ่ายภายใต้โครงการดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อให้มีเงินหมุนเวียนเป็นแสนล้านบาทประการสำคัญคือการช่วยคนจนให้มีเงินทองใช้จ่ายซื้อข้าวของมาใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนร้านค้ามีรายได้ภาครัฐจะได้เป็นภาษีตามระบบพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลตั้งใจมาแก้วิกฤตประเทศและต้องการช่วยเหลือประชาชนที่เป็นฐานรากสำคัญของประเทศเหล่านี้ให้ได้โดยเร็วที่สุด